สวัสดีค่ะพบกับช่องเทรนเนอร์พิมนาราโปรเฟชชั่นอลมัมนะคะกลัวว่าจะไม่ได้ยินกันเดี๋ยวถือไมค์ใกล้ๆหน่อยเนาะประเด็นวันนี้ก็คือว่าลูกพูดช้ามีวิธีฝึกลูกยังไงได้บ้างที่ว่าฝึกได้ด้วยตัวเองที่บ้านโดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายถ้าไม่อยากจ่ายลูกพูดช้าก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าความสามารถในการพูดของลูกตอนนี้ถึงไหนแล้วเปล่งเสียงได้ไหมเข้าใจภาษาพูดหรือเปล่าเพราะว่าในกรณีที่จะฝึกเองได้เลยแบบว่าไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปคลินิกอะไรก็แล้วแต่หรือว่าใครที่รู้สึกว่าไม่มีเงินแล้วก็ไม่สะดวกในการเดินทางแล้วก็หาที่ฝึกที่ดีๆยังไม่ได้แล้วจำเป็นต้องฝึกเองทำได้ค่ะเพราะว่าริมก็เคยทำมาแล้วแล้วทุกวันนี้ที่มาเปิดร้านคลายกล้ามเนื้อบำบัดสำหรับสุภาพสตรีและเด็กเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยฝึกลูกจนกระทั่งว่ารู้แม้กระทั่งกล้ามเนื้อรู้แม้กระทั่งอารมณ์รู้แม้กระทั่งการสื่อสารต่างๆทั้งภาษากายภาษาพูดภาษาปฏิกิริยาต่างๆหรือแม้กระทั่งการถอนหายใจการหายใจปกติการขยับเราฝึกลูกอยู่กับลูกจนกระทั่งรู้ขนาดนี้ก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีที่เราได้มาช่วยคนอื่นที่เขาไม่มีเวลาที่จะลงรายละเอียดลึกในการฝึกลูกหรือไม่มีเวลาที่จะไปหาข้อมูลไม่มีเวลาที่จะข่มใจให้ตัวเองใจเย็นพอเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่าต้องใช้ทักษะด้านอารมณ์เยอะมากและก็ด้านจินตนาการด้านความคิดสร้างสรรค์พอสมควรด้วยค่ะความรู้เหรอความรู้เนี่ยไม่จำเป็นเลยนะคะเผื่อมีแม่คนไหนแอบคิดน้อยใจไปก่อนว่าเรียนน้อยจบน้อยอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใจที่แบบว่ามีพลังพร้อมที่จะช่วยลูกอย่างเดียวก็พอเอาอย่างเดียวก่อนเอาใจพร้อมเอาพลังที่จะช่วยลูกให้พร้อมต่อจากนั้นเดี๋ยวฟังคลิปไปพร้อมๆกันเผื่อมีแนวทางไหนที่คุณแม่หรือผู้ปกครองอาจจะเอาไปใช้ได้นะคะเพราะว่าเรื่องที่รีมจะบอกต่อไปเนี้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆทำมากับคนที่มีตัวตนจริงๆไม่ใช่อ่านในหนังสือไม่ใช่อ่านในตำราหรือไม่ได้หาข้อมูลอะไรใดๆที่แบบไม่รู้ที่มาที่ไปมีแต่เรื่องบอกต่อกันไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ฝึกกันจริงๆเลยสเต็ปอาจจะไม่เหมือนกับที่คุ้นหูที่เคยได้ยินที่เคยได้รับรู้แต่ก็ทำได้จริงๆค่ะแต่หลักๆที่จะทำให้ทุกคนทำได้ก็คือใจค่ะ 1. เราต้องเป็นคนใจนิ่งมากเข้าใจเขาให้มากว่าเขาไม่ได้ปกติแล้วเขาก็ไม่ได้อยากที่จะผิดปกติด้วยเพราะฉะนั้นเด็กที่พูดไม่ได้บางคนเนี่ยจะมีภาวะรุนแรงของอารมณ์ด้วยเพราะว่าเขาอยากสื่อสารแต่เขาสื่อสารไม่ได้แล้วบางทีจะพูดแบบไม่เป็นภาษาเปล่งเสียงแบบไม่มีความหมายออกมาอันนี้เขาอึดอัดมากค่ะที่เขาเปล่งเสียงอย่างนั้นเขาอยากพูดแทบแย่แล้วแต่ว่าเขาไม่มีคนช่วยที่จะดึงออกมาจากคำพูดที่มันเป็นภาษาพูดทั่วไปอันนี้ต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องเข้าใจเยอะๆคิดอะไรไม่ได้นึกอะไรไม่ออกกอดแล้วก็ค่อยๆลูบค่อยๆลูบปรับอารมณ์จากการสัมผัสไว้ก่อนอย่าไปพูดให้น้ำเสียงเข้าหูลูกให้เกิดความวุ่นวายเพราะจะทำให้เขาเบื่อการพูดไปโดยที่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้ตัวนะคะอย่าบังคับให้ลูกพูดถ้าลูกยังไม่พร้อมแต่สิ่งต่างๆที่จะฝึกเด็กได้ดีแล้วฝึกด้วยตัวเองได้ก็คือแม่หรือคนที่ฝึกน้องอ่ะต้องทำให้น้องเชื่อใจแล้วก็รัก
แล้วก็รู้สึกปลอดภัยแน่นอนค่ะว่าเราจะดุแทบไม่ได้เลยระยะเวลาการฝึกเราจะทำให้รู้สึกว่าเขาเป็นภาระเขาน่าอึดอัดเนี่ยไม่ได้เลยนะคะถ้าคุณแม่หรือผู้ปกครองไม่พร้อมที่จะเข้าไปฝึกน้องก็ทำจิตใจให้ดีก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องจำเป็นต้องฝึกทุกวันถ้าเราไม่พร้อมเพราะว่าเดี๋ยวจะแบบว่าเอาอารมณ์ที่แปะเปื้อนที่ขุ่นมัวไปให้น้องอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าพัฒนาได้ช้ามากคนที่ฝึกน้องหรือคนที่ใกล้ชิดน้องอารมณ์ต้องพร้อมก่อนในการที่จะดึงทักษะในการพูดของน้องออกมาเรามาเข้าเรื่องสเต็ปที่1กันเลยนะคะจริงๆสเต็ปที่1ก็ตั้งแต่เรื่องอารมณ์แล้วล่ะค่ะต่อไปสเต็ปที่2ก็แล้วกันนะสเต็ปที่2เราต้องค้นหาตรวจสอบความสามารถของลูกให้ได้ว่าตอนนี้ลูกมีความสามารถแค่ไหนแล้วเช่นการรับรู้ค่ะน้องพูดไม่ได้ก็จริงแต่น้องมีความรับรู้หรือเปล่ารู้ไหมว่าอันนี้คืออะไรอันนู้นคืออะไรตอบโต้ด้วยภาษาท่าทางได้ไหมถ้าบอกให้ทำอันนู้นทำอันนี้อะไรเงี้ยทำตามคำสั่งได้หรือเปล่าหรือทำไม่ได้เลยสเต็ปก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะวันนี้เราจะพูดถึงกรณีที่น้องรับรู้และสื่อสารเข้าใจว่าเราจะทำยังไงคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่มีทุนในการจ่ายค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องน้อยใจและไม่ต้องยอมแพ้นะคะเพราะว่ามันมีวิธีค่ะก่อนอื่นชีวิตประจำวันของคุณแม่ทำอะไรบ้างตื่นนอนทำข้าวเอาเรื่องบนที่นอนก่อนเรื่องบนที่นอนเราให้น้องช่วยทำงานโดยการบอกว่าพับผ้าห่มเก็บที่นอนหยิบนู่นหยิบนี่แล้วก็เราก็พูดแล้วก็บอกเขาว่านั่นคืออะไรนี่คืออะไรทำแบบนี้เรื่อยๆคือทำในสิ่งที่เราทำประจำวันนั่นแหละค่ะแต่ว่าบอกเขาว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรใจเย็นๆอย่าเพิ่งช่วยลูกพูดฟังลูกก่อนเพราะบางทีอ่ะการที่ฝึกไม่สำเร็จอ่ะไม่ใช่ว่าเด็กอ่ะไม่พร้อมนะคะแต่ผู้ปกครองอ่ะใจร้อนแล้วก็รีบพูดแทนรีบพูดให้เด็กก็เลยมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวแม่เขาพูดให้ละนิ่งๆไปเลยดีกว่าเดี๋ยวแม่ก็เข้าใจอะไรประมาณนี้อันนี้ในกรณีเด็กที่อายุ5ขวบแล้วยังไม่พูดนะคะ5ขวบขึ้นไปแล้วยังไม่พูดใช้วิธีการนี้ได้เลยก็คือว่าพ่อแม่ต้องสังเกตว่าน้องชอบหรือไม่ชอบอะไรพยายามหาสิ่งที่ชอบมาดึงคำพูดของน้องออกมาสิ่งที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเด็กเล็กหรือเด็กโตพ่อแม่มักจะเอาหนังสือมาแล้วก็เอาลูกมาแล้วก็นั่งให้ลูกนั่งตักแล้วก็ชี้ในหนังสืออันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนั้นอะไรขอร้องได้ไหมคะหนังสืออย่าพึ่งค่ะเพราะว่านั่นไม่ใช่ชีวิตจริงเอาแบบที่ใช้ในชีวิตจริงก่อนอย่างเช่นแม่จะไม่ต้องเสียเวลาทำอะไรเลยแม่ซักผ้าแม่บอกว่าบ้านใครถ้าบ้านใครไม่ใช้เครื่องซักผ้าให้ลูกหยิบกะละมังให้ลูกหยิบผงซักฟอกให้ลูกหยิบอะไรก็ได้มาให้แล้วก็ให้ลูกบอกว่าอันนี้ลูกหยิบอะไรมาให้นะอย่าใช้คำว่าไหนพูดสิไม่นะคะไม่ใช้คำนี้นะคะเก็บคำนี้ไว้ไหนพูดสิลองพูดสิพูดสิเงี้ยไม่เอานะคะไม่พูดแบบนี้นะในการที่เราอยากจะให้ลูกพูดเราต้องใช้คำว่าบอกแม่หน่อยสิลูกอยากกินอะไรเพราะว่าของกินเนี่ยมักจะล่อเด็กได้ดีค่ะมีละนาเด็กที่ชอบกินอะไรเป็นพิเศษอ่ะต้องมีเขาชอบกินอะไรเป็นพิเศษพ่อแม่ต้องรู้เอาของสิ่งนั้นมาล่อว่าลูกอยากกินอะไรนะอย่าเพิ่งรีบเข้าใจค่ะให้เขาพูดออกมาถ้าเขาพูดไม่ได้ให้เขาทำภาษากายภาษามือภาษาอะไรก็ได้ที่เป็นการสื่อสารว่าเขาได้สื่อสารกับเราแล้วเพราะอะไรคะเพราะว่าวันใดวันหนึ่งที่เกิดว่าเราไม่คาดคิดว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงเราจะอยู่ใกล้ๆเขาหรือเปล่า
เขาจะได้ไปสื่อสารกับคนอื่นให้คนอื่นเข้าใจได้วันนี้ริมจะสรุปว่าไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดออกมาเป็นเสียงพูดหรือภาษากายหรือภาษาท่าทางยังไงก็ได้มันคือการสื่อสารเพราะฉะนั้นเราอย่ามองข้ามการสื่อสารให้เห็นการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญทุกด้านเพราะฉะนั้นถ้าลูกถนัดสื่อสารด้านไหนก่อนก็อย่าละทิ้งการสื่อสารนั้นๆให้การสื่อสารที่ลูกมีอยู่เดิมแล้วมาช่วยทำให้ลูกเปล่งเสียงพูดให้ได้มันอาจจะยากมันอาจจะใช้เวลาแต่ว่าถ้าทำได้มันจะได้ผลดีมากเพราะว่าริมยืนยันเพราะริมทำมาแล้วแต่ว่าถ้าจะพูดเยอะไปมันก็จะกลายเป็นหน้าเบื่อนะว่าเพราะว่าคือตัวเองเจอมาเยอะมากกับลูกชายของตัวเองอะแล้วก็บวกกับที่เคยสอนเด็กพิเศษมาก่อนแล้วเพราะการพูดนี่แหละแม่บอกกลับมาบอกกับคุณพ่อของน้องว่าตอนนั้นยังไม่มีลูกนะคะกลับมาบอกกับคุณพ่อของน้องมากว่าเด็กออทิสติกที่ฉันสอนอะน่ารักจังเลยเธอฉันนึกอยากมีลูกเป็นออทิสติกบ้างแล้วสิอ้าวแล้วไม่ล่ะแล้วปรากฏว่าก็มาชื่นชมเด็กออทิสติกที่เราว่าน่ารักอะนะให้สามีฟังนะแต่น่ารักจริงน่ารักจริงจนกระทั่งว่าลูกก็ออกมาน่ารักน่าเล่นนะแต่พฤติกรรมต่างๆเหมือนเลยเช่นไม่พูดเป็นภาษาพูดแล้วก็เขาจะมีความผิดปกติหลายๆด้านซึ่งด้านไหนบ้างก็มาติดตามกันคลิปต่อไปนะคะถ้าผู้ปกครองกดติดตามไว้แต่วันนี้จะมาพูดเรื่องปัญหาเรื่องการพูดกันก่อนว่าเรามีวิธีฝึกลูกได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าเราไม่มีหนทางในกรณีคนที่ไม่มีเงินแต่ว่ากรณีคนที่มีเงินก็น่าจะรู้กันว่าเขาก็มีทางเลือกเยอะอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าคนที่มีเงินรู้สึกว่าเสียเงินฟรีก็ลองมาใช้วิธีการฝึกแบบนี้ดูเผื่อมันจะได้ผลดีขึ้นการสัมผัสเป็นการช่วยลูกได้ดีทีเดียวทำไมดรีมถึงทำร้านคลายกล้ามเนื้ออารมณ์สำหรับสุภาพสตรีและเด็กเพราะการสัมผัสแต่ละอย่างเป็นการสื่อสารด้วยภาษารักยิ่งเราสัมผัสลูกนวดคลายกล้ามเนื้อให้ลูกแบบที่ลูกเป็นอยู่อย่างเช่นแบบที่ลูกเป็นอยู่คืออารมณ์ที่ลูกเป็นอยู่เราต้องรู้ด้วยว่าลูกเป็นอารมณ์อะไรลูกมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อเราก็คลายกล้ามเนื้อเขาในส่วนนั้นแต่เราต้องทำบ่อยๆแล้วก็น้ำเสียงที่พูดกับลูกเวลาที่เราจะคลายกล้ามเนื้อให้ลูกกลิ่นที่อยู่ในบรรยากาศนั้นๆพอสมองเด็กเปิดรับรู้รู้สึกดีตรงนี้ล่ะค่ะเรามาจับจังหวะส่วนนี้พูดกับเขาในสิ่งที่เราต้องการได้เลยรับรองว่าเห็นผลไวนักแลพ่อแม่ทำมาแล้วเลยรู้สึกว่าได้ผลดีก็เลยมาเปิดเป็นร้านแล้วก็จะมีผู้ปกครองที่ส่งพี่เลี้ยงมาเรียนบ้างล่ะตัวเองมาเรียนเองบ้างล่ะอะไรอย่างนี้ก็เป็นทางออกให้กับผู้ปกครองอีกทางนึงแต่สำหรับผู้ปกครองที่ไม่มีสตางค์แม่ก็บอกเลยว่าไม่ต้องน้อยใจนะก็มาติดตามช่องนี้เรื่อยๆมีอะไรไม่ต้องเกรงใจถามเลยเพราะว่าที่ทำร้านทุกวันนี้ไม่ได้ทำเป็นธุรกิจจริงจังนะทำเพราะว่าเราอยากช่วยเราอยากดูแลเรื่องที่ทุกคนคิดไปไม่ถึงว่าการสัมผัสที่มีลักษณะสื่อออกมาเรื่องว่าเราอะเข้าใจเขารักเขาพร้อมที่จะรอเขาในการที่เขาจะแสดงความสามารถอะไรออกมาเนี่ยมันช่วยได้จริงๆเด็กอยู่อย่างมีความหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะทำได้แล้วเขาก็จะเข้าใจเราเขาจะรักเราแล้วเขาก็จะทำให้เราดีใจขอแค่เราพูดขึ้นมาว่าแม่ดีใจมากเลยลูกทำได้แล้วเหรอแม่ดีใจนะมากเลยแม่ไม่นึกเลยนะว่าลูกจะเป็นคนที่แบบว่าพยายามขนาดนี้แม่ดีใจอะไรเงี้ยก็พูดไปประมาณว่าให้เขารู้ว่าเราอ่ะดีใจที่เขาอ่ะพยายามแค่นั้นเอง
ผู้ใหญ่ก็ใช้หลักการนี้เหมือนกันเพราะว่าดิมก็ดูแลแม่หรือครูการศึกษาพิเศษที่เขามีอารมณ์ที่ไม่ไหวแล้วหรือหมอหรือพยาบาลบางกลุ่มที่เขาต้องใช้ภาวะอารมณ์ในการทำงานแม้กระทั่งแม่ค้าออนไลน์แม้กระทั่งคนที่เป็นเซลล์เองก็เหมือนกันสภาพอารมณ์เนี่ยสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อมากๆนะคะเพราะว่าสังเกตดูถ้าลูกเรามีอาการเครียดเนี่ยเขาจะป่วยบ่อยกล้ามเนื้อเขาจะเกร็งตึงแล้วก็เหมือนน้ำเหลืองมันจะไม่ได้ถ่ายเทน้ำเหลืองจะไม่ได้ระบายร่างกายก็จะมีของเสียและอีกอย่างนึงปัจจัยสำคัญเลยก็คืออาหารพ่อแม่ต้องเลือกอาหารที่ตั้งสติให้ได้ว่าจะให้ลูกกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันมีผลมากเลยนะคะสำหรับอาหารเพราะฉะนั้นเรื่องการพูดเนี่ยเริ่มต้นจุดสำคัญง่ายๆก็คือเริ่มต้นที่ของที่จับต้องได้หรือว่าของที่มีชีวิตอย่างเช่นสอนลูกเรื่องไก่ไม่จำเป็นต้องให้ลูกเขียนลูกอาหารตอนนี้หรอกค่ะณขณะที่ลูกพูดไม่ได้เอาให้ลูกพูดได้ก่อนให้เข้าใจก่อนว่าไก่มันมี2ขาไก่มันใช้มาทำอาหารอะไรได้บ้างไก่มันมีลักษณะยังไงเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ไปชี้ไก่ของจริงให้ลูกดูไก่ไม่มีก็ชี้นกก็ได้นกไม่มีก็ชี้แมลงวันชี้จิ้งจกชี้ตุ๊กแกอะไรที่มันเป็นของจริงอะค่ะเริ่มต้นจากของจริงนะคะเริ่มต้นจากของจริงก่อนอย่าเพิ่งกางหนังสือให้ลูกดูแล้วก็ให้ลูกนั่งอยู่แล้วก็บอกให้ลูกพูดอันนั้นน่ะเด็กจะเบื่อพอเด็กเบื่อปุ๊บเด็กก็จะไม่ให้ความร่วมมือบางทีเด็กอ่ะถ้าได้ทำอะไรที่เป็นกิจกรรมที่ทำกับของจริงเด็กจะเร็วกว่าใช้หนังสือใช้ภาพใช้อะไรนะคะก็ลองดูค่ะเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองไทยอ่ะมันเป็นที่กว้างมากกว่าประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นที่เขามีการ์ดมีอะไรอย่างเงี้ยบ้านเขามันแคบกว่าเราแล้วบ้านเรามันเป็นครอบครัวใหญ่พื้นที่ก็กว้างเราก็สอนลูกแบบบ้านเราได้ของธรรมชาติใบไม้อะไรอย่างเงี้ยหยิบมาสอนลูกใบอะไรกลิ่นมันเป็นยังไงมันคือใบไม้หรือมันคือผักหรือมันคือผลไม้หรือมันคือผักอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆอะค่ะสอนสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันแล้วจะไม่เสียใจเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่ได้ถึงเมื่อไหร่เราบอกเขาไม่ได้ทุกที่ทุกเวลาหรอกค่ะเวลาเขาจะหยิบอะไรเข้าปากเนี่ยเพราะฉะนั้นสอนเรื่องที่จำเป็นก่อนอย่างเช่นการใช้ชีวิตประจำวันสอนไปด้วยพูดไปด้วยบอกไปด้วยเล่นไปด้วยทุกอย่างที่ฝึกน้องๆที่เป็นเด็กพิเศษนะคะต้องฝึกแบบเล่นกับน้องแล้วก็ไม่ใช้คำว่าฝึกไม่ใช้คำว่าสอนแต่ใช้คำว่ามาเล่นเกมได้ความสนุกละแล้วก็อีกอย่างนึงใช้คำว่าช่วยแม่หน่อยได้มีคุณค่าในตัวเองละได้ช่วยแม่เราจะไม่ใช้คำว่าฝึกเราจะไม่ใช้คำว่าสอนเราใช้คำว่าเดี๋ยวเล่นด้วยกันเดี๋ยวช่วยแม่หน่อยเนี่ยค่ะให้ลูกช่วยกับชวนลูกเล่นไม่ได้ฝึกลูกนะคะแค่ให้ลูกช่วยกับชวนลูกเล่นลองดูค่ะไปทำกันดูแล้วถ้าไม่เข้าใจตรงไหนยังไงก็สามารถเข้ามาใน Facebook แล้วก็มาในข้อความได้เลยนะถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เป็นสาธารณะมาในข้อความได้เลยเพราะว่าทุกวันนี้ก็มีแม่ที่เข้ามาถามในข้อความไม่จำเป็นว่าเราต้องมีเงินหรอกค่ะแค่เรามีใจที่พร้อมเราก็ช่วยลูกเราได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าอยากได้เทคนิคที่ง่ายๆในการฝึกลูกแบบไม่เครียดก็กดติดตามช่องไว้นะคะแต่ถ้าอยากให้ใครได้วิธีนี้ไปก็แชร์ให้เขาหน่อยเพราะอย่างน้อยเราจะได้ช่วยคนอื่นด้วยสวัสดีค่ะ Bye-bye.